ว่าเ,วเรื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่สหราชอาณาจักรนะคะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สูงที่สุดในยุโรปตัวเลขล่าสุดที่รายงานกันออกมานั่นก็คือ88,000คนและวันนี้มีข่าวเศร้านะคะเนื่องจากว่ามีคนไทยซึ่งอยู่ที่นั่นติดโควิด -19 และเสียชีวิตค่ะ กฎของเขาชัดเจนเลยนะคะไม่อนุญาตให้มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งติดโควิด -19 ไปประกอบพิธีทางศาสนาใช้เพียงแค่รูปภาพได้เท่านั้นค่ะในเฟซบุ๊กของวัดสังฆปฏิบคว้นเวลส์สหราชอาณาจาักรเปิดเผยว่ามีคนไทยในเวลส์เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 หนึ่งคน ทราบชื่อคือคุณเนีรัชาเทลเซนซึ่งเป็นคนไทยเพราะว่าเดินทางมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำโดย17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประสงค์ของวัดสังคปรีพได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อบําเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตโดยที่มีคนไทยเข้าร่วมแสดงความเสียใจเป็นจนํานวนมากและทางวัดได้ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ ทั้งนี้เมื่อเกิดการเสียชีวิตจากโควิด1 9เมื่มาตรการของเวลส์จะไม่อนุญาตให้ญาติเนี่ยมาดูศพหรือว่ามารับศพไปประกอบพิธีตามความเชื่อทางาศาสนาดังนั้นทางวัดทำได้เพียงนำรูปของผู้เสียชีวิตมาตั้งแล้วก็จัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดเท่านั้นค่ะที่สหาราชอาณาจากักร มีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9สูงที่สุดในยุโรปก,กว่า88,000คนและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า3 3 5ล้าน3 0 0 0 0คนค่ะล็อกดาวน์ทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่5มกราคมปิดโรงเรียนเกือบทั้งหมดปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นแล้วก็ให้คนทำงานจากที่บ้านถ้าสามารถจะทำได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันได้ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่เป็นแนวหน้ารวมให้ได้13ล้านคนภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์และเขาเปิดเผยว่าณเวลานั้นหากทุกอย่างดำเนินการไปตามเป้าหมายจะเริ่มพิจารณาเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ค่ะขณะที่ตอนนี้รัฐบาลของสหรัฐชนาจากนักรนะคะได้มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเฉลี่ย140คนต่อนาที บางพื้นที่เนี่ยอาจจะฉีดได้มากกว่านี้และศูนย์บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่จะเปิดเพิ่มอีก17แห่งในสัปดาห์นี้และอีก50แห่งภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะส่วนสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 อีกระลอกค่ะภายหลังจากที่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก16,642คนเสียชีวิตเพิ่ม 141คนโดยมีชาวฝรั่งเศส9,081คนเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เข็มแรกทำให้ขณะนี้ยอดรวมผู้ที่ฉีดวัคซีนในฝรั่งเศสรวมอยู่ที่422,127คนแล้วค่ะโดยทางการฝรั่งเศสนะคะได้ขยายขอบเขตออกไปให้ครอบคลุม ผู้สูงอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองเริ่มตั้งแต่วันนี้เพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ป่วยโรคร้ายแรงเกือบ8แสนคนโดยทางการฝรั่งเศสค่ะได้จัดซื้อวัคซีนโควิดไปทั้งสิน้น200ล้านโดสได้รับมอบม,มาแล้ว1ล้าน6แสนโดสค่ะส่วนทางองค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะคะว่าทั่วโลกกาลังพัฒนาวัคซีนอยู่237ชนิด โดยในจำนวนนี้มี64ชนิดที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกในประเทศต่างๆรวมไปถึงที่จีนเยอรมนีรัสเซียอังกฤษสหรัชอาณาจากักรส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกสะสมตอนนี้95ล้าน5 6 6 7 6 8คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมค่ะ2น4 1 4 1 8คน ส่วนถ้ามาดูสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างที่เมียนม,มาตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนะคะอยู่ที่1 34, 3 4 3 1 8คนส่วนมาเลเซีย1 58,434คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook t n ย i v e ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ